ข่าวโดยสำนักข่าว INN16 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันสุดาพรจีนจำปาจากสำนักข่าว INN ค่ะตำรวจสน.โชคชัยบุกรวบแก๊งวัยรุ่นส่งเสียงดังมั่วสุมยาเสพติดรวบกว่า10พร้อมของกลางคุมดำเนินคดีเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาตำรวจสน.โชคชัยบุกทลายแก๊งปาร์ตี้ยาเสพติดภายในรีสอร์ทแห่งหนึ่งถนนประดิษฐ์มนุธรรมย่านลาดพร้าวกรุงเทพมหานครภายหลังชาวบ้านร้องเรียนว่ามีการจัดปาร์ตี้ส่งเสียงดังจากบริเวณรีสอร์ทดังกล่าวจึงจัดกำลังเข้าตรวจสอบพบวัยรุ่นเปิดห้องพักจำนวน2ห้องจำนวน34คนจัดปาร์ตี้วันเกิดแต่ไม่พบยาเสพติดแต่ระหว่างตรวจค้นมีการส่งเสียงดังจากห้องข้างเคียงเจ้าหน้าที่จึงทำการตรวจค้นพบชายหญิงมั่วสุมเสพยาเคกว่า10คนพร้อมของกลางเคตามีนจำนวนหนึ่งและจากการตรวจค้นตามร่างกายของผู้ต้องหาเบื้องต้นพบยาเสพติดครอบครองจำนวน3คนตำรวจจึงควบคุมตัวทั้งหมดไปตรวจหายาเสพติดและสอบสวนดำเนินคดีต่อไปขณะที่กรมควบคุมมลพิษรายงานผลตรวจวัดค่าฝุ่นละอองพื้นที่กรุงเทพมหานครมีแนวโน้มดีขึ้นปริมาณฝุ่นลดลงอย่างต่อเนื่องกรมควบคุมมลพิษรายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครประจำวันที่18กุมภาพันธ์2561ณเวลา12นาฬิกาตรวจวัดได้ระหว่าง38ถึง48ไมโครกรัมลูกบาศก์เมตรอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานโดยปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลงจบการเสนอข่าว16นาฬิกา2นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN